การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียศูนย์ออกกำลังกายฟิตเนสเฟิร์สโตโยต้าแก่นนครน้ำดื่มไดโนเสาร์สะอ่อนสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเอมี่อเมเนียจาคอบในรายการกินเที่ยวเมืองขอนนอนโรงแรมสวยค่ะรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวอิ่มอร่อยและหลับสบายครบวงจรในจังหวัดขอนแก่นนะคะแต่ละช่วงของรายการเรามีสาระบันเทิงหลากหลายให้ได้ติดตามชมกันเลยค่ะช่วงที่1ช่วงหลันล้ากับโตโยต้าแก่นนครสถานที่ใดที่น่าสนใจให้โตโยต้าพาเราไปทัวร์กันเลยค่ะช่วงที่2ช่วงขอนแก่นแซ่บเวอร์กับสายการบินแอร์เอเชียมาชิมอาหารรสชาติเวอร์ที่พลาดไม่ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากบินฟรีกับสายการบินแอร์เอเชียมาร่วมเล่นเกมกับเราในช่วงถ้าทำได้ให้บินฟรีกับแอร์เอเชียค่ะช่วงที่3ช่วงนอนโรงแรมสวยกับฟิตเนสเฟิร์สมีที่พักสวยๆหลากหลายสไตล์รอให้คุณผู้ชมมาสัมผัสกันนะคะและสกู๊ปพิเศษโดยน้องฟรีวันนี้น้องฟรีจะพาเราไปกินเที่ยวและพักผ่อนที่ไหนกันบ้างเราไปพบกับน้องกันเลยค่ะขอบคุณพี่มี่มากๆเลยนะครับผมวันนี้นะฮะเข้าสู่กับช่วงแรกนะครับผมกับช่วงลันล่าขอนแก่นกับโตโยต้าแก่นนครนะครับวันนี้นะฮะโตโยต้าอัลติสเร็วแรงเต็มสปีดนะครับจะพาท่านนะฮะไปสักการะบูชาศาลแห่งที่3นะครับผมในจังหวัดขอนแก่นครับไปชมกันเลยดีกว่าครับSo excited. ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อมอรินแดงนะครับผมศาลเจ้าพ่อมอรินแดงนะครับตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับจากศาลหลักเมืองขับรถตรงไปบนถนนเส้นสีจันทร์นะฮะมุ่งหน้าไปทางเซ็นทรัลขอนแก่นและเลี้ยวขวาที่ถนนมิตรภาพขับตรงไปเรื่อยๆประมาณ6กิโลเมตรก็จะเห็นประตูมอขอนแก่นนะครับผมอยู่ทางซ้ายมือนะฮะเลี้ยวเข้าไปในมอนะฮะศาลเจ้าพ่อบริเวณแดงนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือเลยนะครับศาลเจ้าพ่อมอดินแดงแห่งนี้นะครับผมเป็นที่เคารพและสักการะนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับของคนทั้งในรั้วและนอกรั้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับประชาชนนะครับผมจะนิยมนะครับนำรูปปั้นช้างนะครับมาถวายที่ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงแห่งนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเอ็นติดมอขอนะฮะขอนแก่นก็มักจะมาขอพรที่นี่เช่นกันครับครับและบริเวณนี้นะฮะคือบริเวณที่บูชาดอกไม้ธูปเทียนกันนะครับโดยสังเกตได้ว่าจะไม่มีคนขายนะฮะผู้ที่จะมากราบไหว้นะครับก็จะมีตู้บริจาคครับแล้วแต่ศรัทธาที่จะให้เลยครับที่เห็นโมบายนะแขวนเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับผมมีความหมายนะครับคือถ้าเกิดคนที่มาสักการะบูชาที่ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงนะครับผมจะมาเขย่าแบบนี้นะฮะทำให้เกิดเสียงนะครับทำให้เจ้าพ่อนะฮะได้รู้ว่าเรามาสักการะหรือว่ามาขอพรที่นี่ครับได้เดินดูบรรยากาศรอบๆศาลเจ้าพ่อมันแดงเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะเราจะไปรับประทานอาหารนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะฮะนั่งทานริมน้ำนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับผมมั่นใจว่าต้องถูกใจทุกท่านแน่นอนเลยครับ
แอร์เอเชียเอาใจชาวขอนแก่นขอนแก่นดอนเมืองเพิ่มเป็น3เที่ยวบินต่อวันตรงเวลาราคาประหยัดเหมือนเดิมเพียง888บาทเท่านั้นเองจองด่วนที่ airasia.com และทุกช่องทางการจำหน่ายชีวิตคือปาร์ตี้และมีผมเป็นดีเจเวลาคุณเดินเข้ามาในคลาสของผมผมจะดูคุณอย่างใกล้ชิดหน้าที่ของผมนะครับหน้าที่ของผมก็คือทำให้คุณกลับมาใส่พลังได้อย่างเต็มที่ให้คุณขับเคลื่อนแบบไม่หยุดยั้งให้ทุกจังหวะไหลผ่านสู่ร่างกายพอหากคุณใช้ชีวิตอย่างสนุกถึงขีดสุดแล้วล่ะก็คุณจะทะยานได้ไกลกว่าเดิมเสมอผมชื่อดอนครับผมเป็นเทรนเนอร์ของ Finet FirstSport. So excited. My. So excited. Air Asia เอาใจชาวขอนแก่นขอนแก่นดอนเมืองเพิ่มเป็น3เที่ยวบินต่อวันตรงเวลาราคาประหยัดเหมือนเดิมเพียง888บาทเท่านั้นเองจองด่วนที่ airasia.com และทุกช่องทางการจำหน่าย Air Asia บินตรงสู่ดอนเมืองเพิ่มเป็น3เที่ยวบินต่อวันประหยัดมั่นใจเครื่องใหม่ตรงเวลาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับกับรายการกินเที่ยวเมืองขอนนองแรมสวยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับอยู่กับช่วงขอนแก่นแซ่บเวอร์กับเอเชียครับผมวันนี้นะผมอยู่ที่ร้านอาหารซีนอนฟิชชิ่งคลับนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าพานะฮะจังหวัดขอนแก่นครับร้านอาหารซีนอนฟิชชิ่งคลับนี่สำหรับท่านที่ชอบทานอาหารแปลกๆนะฮะรสชาติท้องถิ่นนิดนึงครับต้องมาที่นี่เลยครับซีนอนฟิชชิ่งคลับครับนอกจากจะอาหารอร่อยแล้วนะฮะยังบรรยากาศสวยงามร่มรื่นมากๆเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปชมบรรยากาศรอบๆซีนอนฟิชชิ่งคลับกันเลยครับซีนวนฟิชชิ่งคลับนะครับคือคุณแม่เอื้อมเดือนและคุณพี่ยุพินนะครับหรือว่าพี่โหน่งนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเราไม่ทราบว่าที่ร้านซีนวนฟิชชิ่งคลับเนี่ยครับเปิดมานานหรือยังครับอ๋อเปิดมาถึงวันนี้ก็12ปีแล้วค่ะถือว่านานมากๆเลยนะครับ12ปีเนี่ยแล้วเวลาเปิดทำการและปิดทำการของซีนวนฟิชชิ่งคลับนี่คือกี่โมงกี่โมงค่ะเราจะเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มของทุกวันค่ะโอ้สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับเราสามารถมาทานอาหารที่ร้านนี้ได้เช้ากลางวันเย็นเลยนะฮะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมมาเนี่ยอาหารเต็มโต๊ะเลยนะครับผมอยากจะให้แนะนำเมนูแต่ละเมนูนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดสมุนไพรนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นยำถั่วพูแล้วก็ลาบปลาตองนี่ก็จะเป็นทอดมันปลากรายปลาคังลวกปลาโจ่งนึ่งมะนาวแกะซ่าปลาช่อนแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีไส้กรอกอีสานซึ่งคุณแม่ทำเองค่ะครับผมเมนูเยอะแยะขนาดนี้นะฮะต้องมีนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับที่แบบว่ามาติดใจเมนูที่นี่นะครับอยากทราบว่าเป็นเมนูไหนครับค่ะส่วนมากลูกค้าที่มาทานที่สิงห์เงินฟิชชิ่งคลับของเรานะคะที่จะขาดไม่ได้ก็จะเป็นลาบปลาตองค่ะค่ะ
เนื้อปลาตองเรานะคะเราจะซื้อมาเป็นตัวจากตลาดมาเป็นตัวซื้อสดๆมาทุกวันเลยค่ะแล้วเราก็จะมาขูดเองเราไม่ได้ซื้อแบบที่เขาบดมาที่เป็นแพ็คๆนะคะเพราะที่บดมานี่มันอาจจะผสมเนื้อปลาอื่นมาด้วยเพราะเนื้อปลาตองนี่จะหายากมากค่ะแต่ที่นี่นะครับไม่ได้เด็ดแค่อาหารนะฮะยังเป็นบรรยากาศนะครับอย่างตอนนี้นะฮะเรานั่งกินอาหารนะครับกับท่ามกลางริมน้ำเลยนะฮะเป็นบรรยากาศที่ผมชอบนะครับเชื่อว่าอีกหลายคนก็คงชอบนะครับผมได้ยินมาแว่วๆว่านะครับร้านสีนวลฟิชชิ่งคลับนี่มีกิจกรรมการตกปลาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะบ่อตกปลาเราจะเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มของทุกวันนะคะแล้วก็ทุกคืนวันศุกร์เราจะมีการแข่งขันการตกปลาบ่อเราจะกว้างมากค่ะประมาณเนื้อที่ประมาณ20ไร่อะค่ะโอ้20ไร่เลยนะครับผมใครรักในการทำกิจกรรมตกปลานะฮะสามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับพี่โหนนะฮะว่ามีเบอร์โทรการติดต่อหรือว่าวิธีการเดินทางมาที่สีนวลฟิชชิ่งคลับนะครับค่ะเบอร์โทรนะคะ0817682988การเดินทางมานะคะก็มาทางถนนมิตรภาพทางที่จะออกไปท่าพระจากในเมืองออกไปท่าพระจะอยู่ซ้ายมือแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามาทางหมู่บ้านลากูน่าสักประมาณ200เมตรค่ะสำหรับใครที่มาไม่ถูกนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณแม่เอื้อมเดือดและคุณพี่หนุ่มด้วยครับขอบคุณค่ะครับผมแล้วก็เช่นเคยนะฮะเรากินแล้วเที่ยวเสร็จแล้วนะครับก่อนไปพักผ่อนนะฮะจะมีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกกันนะครับกับแอร์เอเชียนะครับถ้าคุณทำได้ให้บินฟรีกับแอร์เอเชียครับต้อนรับเข้าสู่กับสกู๊ปพิเศษนะฮะถ้าคุณทำได้ให้บินฟรีกับแอร์เอเชียครับซึ่งตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ถนนคนเดินขอนแก่นนะครับวันนี้นะฮะมีเกมมาให้ร่วมสนุกกันครับถ้าทำได้นะครับรับไปเลยฮะตั๋วเครื่องบินขอนแก่นกรุงเทพจากแอร์เอเชียครับเอาเป็นว่าเราไปหาผู้ร่วมสนุกกับเราเลยดีกว่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะสายการบินแอร์เอเชียนะครับมีเกมมาให้ร่วมสนุกกันนะครับผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อบูมครับครับผมคุณบูมเคยเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียไหมครับเคยครับเคยนี่แอร์เอเชียนะครับมีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกกันนะครับกติกานะฮะมีว่าให้บอกชื่อสถานที่เที่ยวในจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับโดยลงท้ายด้วยคำว่าแอร์เอเชียนะฮะบึงโครงสร้างเหรอแอร์เอเชียบึงแก่นนครแอร์เอเชียบึงสีแอร์เอเชียหมดเวลาแล้วครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะแอร์เอเชียมีเกมมาให้ร่วมสนุกกันนะครับเคยเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียไหมครับเคยครับเคยค่ะครับผมวันนี้นะฮะสายการบินแอร์เอเชียนะครับมีเกมมาให้ร่วมสนุกกันนะครับกติกานะฮะมีอยู่ว่าให้บอกชื่อสถานที่เที่ยวนะฮะ5สถานที่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติในขอนแก่นนะครับโดยลงท้ายด้วยคำว่าแอร์เอเชียนะฮะยิ้มแสงสีสนุกตาแอร์เอเชียเกิดอุบลรัตน์แอร์เอเชียบึงแก่นนครแอร์เอเชียมุ่งสีฐานแอร์เอเชียแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับผมไปหาผู้ร่วมสนุกเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะแอร์เอเชียมีเกมมาให้ร่วมสนุกกันนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อเอ๋ยค่ะครับผมคุณเอ๋ยเคยเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียไหมครับเคยค่ะวันนี้นะฮะสายการบินแอร์เอเชียมีเกมมาให้ร่วมสนุกกันนะครับกติกานะฮะมีอยู่ว่าให้บอกชื่อสถานที่เที่ยวที่เกี่ยวกับธรรมชาติในขอนแก่นด้วยลงท้ายคำว่าแอร์เอเชียนะฮะภูยังแอร์เอเชียบึงทุ่งสร้างแอร์เอเชียบึงแก่นนครแอร์เอเชียภูผาม่านแอร์เอเชียเกิดอุบลรัตน์แอร์เอเชียโอ้ถูกต้องแล้วนะครับผมสุดยอดไปเลยนะฮะรับไปเลยครับตั๋วเครื่องบินจากแอร์เอเชียครับแอร์เอเชียเอาใจชาวขอนแก่นขอนแก่นดอนเมืองเพิ่มเป็น3เที่ยวบินต่อวันตรงเวลาราคาประหยัดเหมือนเดิมเพียง888บาทเท่านั้นเองจองด่วนที่ airasia.com และทุกช่องทางการจำหน่ายชีวิตคือปาร์ตี้และมีผมเป็นดีเจเวลาคุณเดินเข้ามาในคลาสของผมจะดูคุณอย่างใกล้ชิดหน้าที่ของผมนะครับหน้าที่ของผมก็คือทำให้คุณกลับมาใส่พลังได้อย่างเต็มที่ให้คุณขับเคลื่อนแบบไม่หยุดยั้งให้ทุกจังหวะไหลผ่านสู่ร่างกายพอหากคุณใช้ชีวิตอย่างสนุกถึงขีดสุดแล้วละก็คุณจะทะยานได้ไกลกว่าเดิมเสมอ
ผมชื่อดอนครับผมเป็นเทรนเนอร์ของ Finet FirstAll new Corolla Altis S-Sport. So excited. Corolla Altis ใหม่ So excited Air Asia เอาใจชาวขอนแก่นขอนแก่นดอนเมืองเพิ่มเป็น3เที่ยวบินต่อวันตรงเวลาราคาประหยัดเหมือนเดิมเพียง888บาทเท่านั้นเองจองด่วนที่ airasia.com และทุกช่องทางการจำหน่ายเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมกับช่วงนอกโรงแรมสวยกับ Finet Fur นะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรม Cactus Resort and Hotel นะฮะตั้งอยู่ตรงถนนประชาสโมสรนะครับอยู่ภายในตัวเมืองขอนแก่นนี่เองครับเอาเป็นว่าเราไปร่วมพูดคุยกับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราเลยดีกว่าครับไปกันเลยที่ผมนั่งอยู่ด้านข้างคือคนที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับผมคือผู้จัดการทั่วไปในทำงานแคคตัสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลครับคือพี่นานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่นาครับไม่ทราบว่าโรงแรมแคคตัสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนี้เปิดมานานเท่าไหร่แล้วครับค่ะโรงแรมเปิดตั้งแต่ปี49นะคะจนปัจจุบันนี้ก็ปี57แล้วก็ประมาณ8ปีเต็มนะคะครับและที่ผมเห็นอยู่นี่นะฮะคือออกแบบแบบแหลกตานิดนึงครับไม่ทราบว่าเรียกว่าสไตล์ไหนครับเป็นสไตล์ง่ายๆใจโมเดิร์นนะคะโอ้ผสมผสานความหรูหรานิดนึงนะฮะเหมาะกับความสบายตานะครับผมตอนแรกที่ซ่อมแรมแคคตัสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนี่มีห้องพักกี่แบบกี่สไตล์ล่ะครับแล้วก็มีความพิเศษที่แตกต่างกันยังไงครับในแต่ละห้องค่ะห้องพักมีทั้งหมด63ห้องนะคะค่ะมีห้องสแตนดาร์ดค่ะแล้วก็ห้องคอนเนอร์แล้วก็ห้องแฟมิลี่นะคะสำหรับห้องสแตนดาร์ดเราก็ทำเรียบๆง่ายแต่ว่าเก๋นะคะเก๋ในรูปแบบราคาสำหรับของโรงแรมแคสตัสก็เป็นราคาที่ประหยัดนะคะค่ะสำหรับห้องแฟมิลี่ก็จะเป็นเตียงใหญ่และเตียงเล็กอยู่ในห้องอำนวยความสะดวกให้สำหรับครอบครัวนะคะค่ะแล้วห้องคอนเนอร์เนี่ยห้องคอนเนอร์ที่จะมีห้องคอนเนอร์ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือจะมีคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องด้วยและเปิดไปก็จะเห็นวิวของทุ่งสร้างค่ะซึ่งสวยงามมากนะคะสำหรับ2ห้องที่เป็นห้องพิเศษนี้ค่ะอ๋อเอาเป็นว่าผมอยากจะเห็นเลยล่ะครับว่าสวยงามขนาดไหนเอาเป็นว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าครับค่ะยินดีค่ะครับและตอนนี้นะฮะผมก็นั่งอยู่ภายในห้อง Family นะครับผมของแรม Cactus Resort and Hotel นะฮะซึ่งจะเห็นว่าตกแต่งได้แบบสีสันนะฮะสดใสนะครับน่าพักผ่อนมากๆเลยนะฮะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะน่าพักผ่อนมากๆเลยครับครับและตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ที่ห้องคอนเนอร์นะครับของแรม Cactus Resort and Hotel นะฮะและที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะฮะคือวิวของบึงทุ่งสร้างนะครับจะเห็นได้ว่าสวยมากๆเลยนะฮะมองได้ไกลมากเลยทีเดียวนะครับและที่ความพิเศษของแรม Cactus Resort and Hotel และห้องคอนเนอร์นะฮะคือนี่เลยนะฮะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะไม่เคยเห็นโรงแรมไหนที่มีคอมพิวเตอร์ในห้องพักนะครับราคาห้องนี้เพียง750บาทไม่รวมอาหารเช้าเท่านั้นเองครับThank you.
ครับและที่เห็นนี่นะฮะคือห้องสแตนดาร์ดนะครับผมจะเห็นว่าสีห้องสดใสเหมือนกันนะฮะผมแล้วก็ราคาเริ่มต้นเพียง550บาทเท่านั้นเองนะครับในสถานที่โฮเทลเนี่ยนะคะมีอะไรที่พิเศษกว่าที่อื่นไหมครับค่ะของเราจะมีราคาในของโรงแรมจะเป็นราคาที่ประหยัดอยู่แล้วนะคะอาหารเช้าพิเศษก็คือไข่กระทะของแคคตัสนะคะซึ่งมีรสชาติอร่อยมากและที่พิเศษไปกว่านั้นคือก๋วยจั๊บอุบลค่ะก๋วยจั๊บอุบลรับประกันเลยค่ะว่ารสชาติดีอร่อยค่ะลูกค้าก็มาทานได้ตั้งแต่6โมงครึ่งนะคะจนถึง11โมงค่ะเรียกว่าลูกค้าติดใจอาหารเช้าที่นี่มากๆเลยใช่ค่ะค่ะท่านใดผ่านไปผ่านมาก็ขอเชิญแวะนะคะรับประทานอาหารเช้าแค่ตัดค่ะเรียกว่าราคาประหยัดนะฮะแล้วทุกคนนะครับสามารถเลือกได้เลยนะฮะว่าจะรับประทานอะไรในแต่ละมื้อของวันนะครับผมวันนี้นะฮะต้องให้พี่นานะครับบอกเส้นทางการเดินทางมาหรือว่าเบอร์ติดต่อที่จะมาแคคตัสรีสอร์ทของคุณด้วยครับค่ะค่ะแคคตัสตั้งอยู่เลขที่171/38/39นะคะถนนประชาสโมสรค่ะติดกับปั๊มน้ำมันปตท.นะคะค่ะเบอร์ติดต่อนะคะ043-244-888และ085-013-4088ค่ะอ๋อฮะเรียกว่าอยู่ในตัวเมืองด้วยใช่ไหมครับผมค่ะเป็น สะดวกนะคะถ้าท่านจะไปสนามบินก็ตรงไปได้เลยค่ะจากแคคตัสนะคะไม่ต้องเข้าไปติดในเมืองอะค่ะพี่คิดว่าก็เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบแออัดอยู่ในเมืองนะคะเราก็จะทางนี้ก็จะสะดวกค่ะครับแล้ววันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณพี่นามากๆเลยนะครับผมที่มาให้ข้อมูลนะฮะกับรายการกินเที่ยวเมืองของโรงแรมสวยครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณโรงแรมแคสตัสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลมากๆเลยนะครับผมก่อนที่จะลาคุณผู้ชมไปนะฮะผมมีสกู๊ปพิเศษมาให้นะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับผมอยากที่จะมีร่างกายที่ฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับผมกับสกู๊ปพิเศษปั้นคุณที่เป็นคนใหม่ตอบโจทย์ได้ดั่งใจกับฟิตแอนด์เฟิร์มนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับที่พักผ่อนสบายๆอย่างนี้นะครับผมอย่าอิจฉากันเลยนะครับพี่มี่บ๊ายบายสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการกับ Fitness First ครับสถาบันออกกำลังกายยอดนิยมนะครับตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลขอนแก่นวันนี้เรายังคงอยู่ในสกู๊ปของเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ตอบโจทย์ได้ดังใจกับ Fitness First ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราภูมิใจที่จะนำเสนอรูปแบบการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่ใช้เวลาสั้นนะครับแต่ได้รับผลลัพธ์ดีเป็น2เท่า Fitness Fix ครับอยากทราบแล้วใช่ไหมครับผมว่าดียังไงตามผมมาเลยครับฟิกนะครับเป็นเมนูการออกกำลังกายประจำวันนะครับที่มีใน Fitness First นะครับใช้เวลาสั้นเพียง20นาทีแล้วก็แน่นอนครับประโยชน์ได้ครอบคลุมหลากหลายเลยนะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็น 2-3 พาร์ทนะครับในการฝึกแต่ละครั้งนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่มาออกกำลังกายแบบไม่มีเวลาหรือว่าเหมาะสำหรับสมาชิกที่ไม่ชอบการเต้นหรือว่าไม่ชอบการเล่นเวทนะครับเพราะว่า Fitness Fix เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ทำพร้อมกันได้หลายๆคนโดยใช้ระยะเวลาเพียง20นาทีอย่างที่เห็นก็คือเป็นการเริ่มต้นฟิตเนสฟิกนะครับวันนี้จะเริ่มจากการวอร์มอัพนะครับก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายเล็กน้อยมีการขยับนะครับก็คือเป็นไดนามิกสเตรทชิ่งนะครับจากนั้นก็เป็นการเวิร์กอัลนะครับโดยกล้ามเนื้อหลายส่วนเลยเป็นฟังชั่นอลเทรนนิ่งนะครับทั้งกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วก็หัวไหล่นะครับสุดท้ายของฟิตเนสฟิกก็จะมีเกี่ยวกับการเล่นที่แบบเป็นกรุ๊ปเทรนนิ่งนะครับ2คนหรือ3คนก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับเพราะเราใช้เวลานะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนเกมนะครับสุดท้ายอยากจะฝากนะครับสำหรับฟิตเนสฟิกนะครับท่านใดสนใจพบกับฟิตเนสฟิกได้นะครับที่ฟิตเนสเฟิร์สเซ็นทรัลบาซ่าขอนแก่นนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้เรามีทุกวันนะครับให้กับสมาชิกหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของเล่นเชื่อเลยค่ะว่าเวลาเพียงแค่20นาทีจะทำให้แบบกิ่งเนี่ยได้มากขนาดนี้นะคะ
ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่หมดแรงแล้วเหนื่อยมากๆค่ะก็รู้สึกดีมากเลยที่มีครูฝึกคอยกระตุ้นแล้วคอยให้กำลังใจทำให้แบบเราสามารถดึงศักยภาพของเราทำออกมาได้เต็มที่แล้วก็เหนื่อยแต่ก็สนุกมากจริงๆค่ะเป็นกิจกรรมสั้นครับแต่ว่ารู้สึกว่าเหนื่อยมากครับปกติเป็นคนที่ออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งอยู่แล้วไม่คิดว่ากิจกรรมสั้นเนี่ยจะทำให้ผมเหนื่อยมากขนาดนี้และสนุกครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ Fitness Fix เป็นอีกหนึ่งบริการที่ Fitness First เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับใช้เวลาน้อยผลลัพธ์ดีเป็น2เท่าและสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบุคลิกภาพที่ดูดีอย่าลืมให้ Fitness First เป็นตัวช่วยของคุณนะครับแม่เสียดายจังเลยนะคะคุณผู้ชมหมดเวลาลงซะแล้วค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามชมรายการดีๆมีสาระแบบนี้ได้ใหม่อาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชีย Fitness First ขอนแก่น Toyota แก่นนครน้ำดื่มไดโนเสาร์สะออนหมู่บ้านมัณฑนาเล็กวัชรพลและเสื้อผ้าจากคุณน้องค่ะสำหรับวันนี้มิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ